แถลงการจากเครือข่ายประชาชนในลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคอีสานการจัดการทรัพยากรน้ำต้องมีส่วนร่วมเคารพสิทธิชุมชนสร้างมาตรฐานสิ่งแวดล้อมภูมิภาควันที่19พฤษภาคม2556ในวาระที่มีการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคแปซิฟิกไอเอเชียแปซิฟิกที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่14ถึง20พฤษภาคม2556นั้นแม้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้นำจากหลายประเทศแต่พบว่าการประชุมกลับไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาผลกระทบต่อประชาชนแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีความพยายามคมคู่คุกคามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลเป็นการคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นหลักปฏิบัติของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคอีสานมีข้อกังวลและข้อเสนอต่อปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคดังนี้กรณีโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยภายใต้เงินกู้ 3.5 แสนล้านเป็นโครงการที่รัฐบาลเป็นผู้วางแผนและตัดสินใจเองอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดปราศจากการปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความคิดและข้อมูลที่หลากหลายขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเร่งรีบไม่มีขั้นตอนและมาตรการที่รับรองว่าจะสามารถดำเนินโครงการไปจนสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้จริงและมีการจัดตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่านอกจากโอกาสในการคอร์รัปชันแล้วโครงการ 3.5 แสนล้านนั้นอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในที่สุดโครงการเขื่อนภายใต้ชุดโครงการ 3.5 แสนล้านบาทอาทิเขื่อนแม่แจ่มเขื่อนแม่ขานเขื่อนปงอางเขื่อนแก่งเสือเต้นหรือเขื่อนยมบงยมล่างเขื่อนคลองชมพูและเขื่อนมะวงถูกนำมาบรรจุในแผนโดยยังไม่มีการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ที่ชี้ชัดว่าสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้จริงและที่สำคัญรัฐบาลไม่สร้างกระบวนการปรึกษาหารือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบชาวบ้านในพื้นที่ต่างไม่ได้รับข้อมูลโครงการไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญกรณีแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาตินั้นมีทั้งจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาเวียดนามเป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่มีเขื่อนตัวแรกกั้นแม่น้ำโขงในประเทศจีนผลกระทบข้ามพรมแดนต่อระบบนิเวศแม่น้ำโขงบริเวณพรมแดนไทยลาวการขึ้นลงของน้ำผิดธรรมชาติเนื่องจากการใช้งานเขื่อนทางตอนบนส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อพันธุ์ปลาธรรมชาติในแม่น้ำโขงทางท้ายน้ำโดยเฉพาะพรมแดนไทยลาวที่จังหวัดเชียงรายสร้างความเสียหายต่อการประมงการเก็บไก่การปลูกผักริมน้ำและวิถีชีวิตพึ่งพาแม่น้ำโขงนอกจากนี้ยังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในปี2551และเหตุการณ์แม่น้ำโขงแห้งขอดในรอบ60ปีในปีพ.ศ. 2553จวบจนปัจจุบันยังไม่มีการเจรจาแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนดังกล่าวระหว่างรัฐบาลประเทศท้ายน้ำและรัฐบาลจีนแต่อย่างใดคนหาปลาชาวบ้านริมโขงจำนวนมากต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังแม่น้ำโขงทางตอนล่างยังมีโครงการเขื่อนไซยบุรีในประเทศลาวและอีก11โครงการขนาดใหญ่ที่จะผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจะสร้างกั้นแม่น้ำโขงซึ่งเขื่อนไซยบุรีเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี2555ท่ามกลางเสียงคัดค้านมากมายจนกลายเป็นกรณีความขัดแย้งในระดับนานาชาติโครงการเขื่อนแห่งนี้ก่อสร้างโดยบริษัทไทยเงินกู้จากธนาคารไทย6แห่งไฟฟ้าส่งขายให้ประเทศไทยเป็นเขื่อนสัญชาติไทยในดินแดนลาวที่จะส่งผลกระทบ
เสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศแม่น้ำโขงและพันธุ์ปลาธรรมชาติซึ่งข้อมูลระบุว่าร้อยละ70ของพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงเป็นปลาอพยพทางไกลเพื่อการวางไข่และหากินเขื่อนสยบุรีเดินหน้าอย่างรวดเร็วทั้งที่ยังไม่ผ่านข้อตกลงแม่น้ำโขงพ.ศ. 2538ที่4ประเทศในแม่น้ำโขงตอนล่างได้ลงนามร่วมกันไว้คณะมนตรีแม่น้ำโขงยังไม่ให้ความเห็นชอบขณะที่เขื่อนอื่นเช่นเขื่อนปากแบงเขื่อนสารคามเขื่อนปากลายกำลังจะเริ่มกระบวนการเร็วๆนี้แม่น้ำสารวินแม่น้ำนานาชาติระหว่างจีนพม่าไทยก็เกิดโครงการเขื่อนขนาดใหญ่กว่า30โครงการตลอดลุ่มน้ำทั้งในเขตทิเบตและยูนานของจีนในรัฐชาติพันธุ์ของพม่าอาทิเขื่อนคุนหลงเขื่อนท่าซางในรัฐฉานเขื่อนยาติดในรัฐกะเรียงและเขื่อนฮักจีในรัฐกะเรียงซึ่งทั้งหมดนี้ลงทุนโดยบริษัทและรัฐวิสาหกิจจากไทยจีนเพื่อส่งออกไฟฟ้าสถานการณ์ในพม่าพบว่าทุกเขื่อนที่วางแผนบนแม่น้ำสารวินเป็นเขื่อนกลางสนามรบที่ยังคงมีความขัดแย้งและการปะทะกันระหว่างกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ขณะที่ชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ทั้งชาวไทยใหญ่ขยากะเรียงต้องหนีภัยความตายมายังชายแดนไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงเพื่อปกป้องทรัพยากรของตนการเปิดเสรีการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักธรรมาภิบาลมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนโดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชนดังเช่นโครงการเขื่อนต่างๆดังกล่าวข้างต้นเครือข่ายประชาชนในภาคเหนือและภาคอีสานขอแสดงจุดยืนคัดค้านการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่ไม่เคารพสิทธิของชุมชนและระบบซิงเกิลคอมมานด์หรือระบบสั่งการแบบรวมศูนย์ไม่ใช่คำตอบของการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อความยั่งยืนและความเป็นธรรมเพื่อทรัพยากรน้ำที่เราจะรักษาให้ลูกหลานเครือข่ายประชาชนในลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคอีสาน47องค์กรขอบคุณมากครับ